การยกระดับรายได้และก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวนาทางโครงการรับจำนำสินค้าเกษตรตามนโยบายที่ได้ประกาศต่อสาธารณะและก็ประกาศต่อรัฐสภาไปนะครับโครงการนี้เริ่มต้นมาตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2554จนถึงปัจจุบันนี้ทำให้ระบบเศรษฐกิจฟื้นตัวได้เร็วขึ้นเนื่องจากว่าเป็นการนำเงินลงสู่ชาวนาเกษตรกรโดยตรงเนี่ยสำหรับเกษตรกรที่เข้าโครงการรับจำนำส่วนเกษตรกรที่ไม่ได้เข้าโครงการรับจำนำก็สามารถขายข้าวในตลาดได้ในราคาสูงขึ้นอีกเช่นกันซึ่งตัวเลขนี้เดี๋ยวทางกกต.จะยืนยันให้นะครับในประเด็นเรื่องของการดำเนินการมาทั้งสิ้นเนี่ยนะครับก็กราบเรียนยืนยันว่ามีข้าวเข้าโครงการเนี่ยในแต่ละปีเนี่ยประมาณ20ปีแรก22ล้านตันนะครับและปีนี้นะครับตั้งแต่นับปีมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยนับปีประมาณ15แล้วก็นับไปประมาณ2ล้านตันเศษเนี่ยในแง่ของความสำเร็จของนโยบายก็ยืนยันว่าทำให้เกษตรกรมีชีวิตดีขึ้นจริงมีรายได้จากการขายข้าวหรือเข้าโครงการรับจำนำเนี่ยมีรายได้มากขึ้นจริงนะครับผมขออนุญาตยืนยันนะครับว่าข้อมูลที่มีการนำออกไปกล่าวหาตามสื่อก็ดีนำไปอภิปรายในโซเชียลเน็ตเวิร์กก็ดีว่าโครงการนี้ในปีแรกขาดทุนถึง 260,000 ล้านบาทนั้นขอกราบเรียนยืนยันว่าไม่เป็นความจริงนะครับเดี๋ยวตัวเลขจะเป็นเช่นไรจะได้อธิบายเพิ่มเติมหรือจะให้ท่านรัฐมนตรีช่วยท่านสมุทรเนี่ยได้ชี้แจงเอกสารในบางประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเอกสารของคณะอนุกรรมการเดียวกันในฐานะที่ผมเป็นรัฐมนตรีช่วยการกระทรวงการคลังและเป็นประธานคณะกรรมการของธนาคารธ.ก.ส.หรือธนาคารที่ดำเนินการและสอบสวนนะครับความเคร่งครัดนะครับให้มันเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับต่างๆครับเศรษฐกิจของประเทศในปีที่ผ่านมาไม่สามารถจะเติบโตได้ขนาดนี้อันนี้เป็นเรื่องที่แน่นอนทุกองค์กรทุกสถาบันจริงๆเช่นเดียวกันคาดกันว่าโครงการรับจำนำข้าวจะทำให้การเจริญเติบโตในดิจิทัลขึ้นอีกถึงเกือบประมาณ 1% นะครับจากที่เราคาดการไว้ว่าจะไม่ถึง5% จากเป็น 6% กว่าในปีที่แล้วมูลค่าตันละ 4,000 บาทโดยประมาณดังนั้นปริมาณข้าวเปลือก 21.65 ล้านตันข้าวเปลือกก็จะทำให้เกษตรกรทั้งระบบ 2 ล้าน 2 แสนครัวเรือนเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ 86,600 ล้านบาทถ้าเฉลี่ยจากครัวเรือน 2 ล้าน 2 แสน 10,000 ครัวเรือนก็ประมาณการได้ว่าเกษตรกรแต่ละครัวเรือนจะมีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ 39,160 บาทต่อครัวเรือนมีตัวเลขน่าสนใจอยู่ก็คือว่ามีการระบุว่าข้าวเปลือกนาปีกับนาปรังที่รับจำนำของรัฐบาลชุดปัจจุบันนั้นมีผลผลิตที่คงเหลือเป็นมูลค่า 226,000 ล้านบาทเศษนะครับแล้วก็40,000 ล้านบาทเศษและ 42,000 ล้านบาทเศษนะครับนี่ชุดเบสตั้งแต่เริ่มเลยเหรอคะท่านอันนี้มันเป็นรายปีนะฮะเดี๋ยวผมก็จะแยกเป็นรายปีนะครับก็มี 40,000 ล้านบาทเศษกับ 90,000 ล้านบาทเศษแล้วก็ปี 84,000 ล้านบาทเศษแต่ว่ามีมูลค่าสินค้าคงเหลืออยู่อีกประมาณ 200,000 กว่าล้านเพราะนั้นจากตัวเลขดังกล่าวนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าถ้าเอามูลค่าสินค้าคงเหลือกับมูลค่าภาวะการดำเนินการที่มีการคำนวณเนี่ยก็ไม่พบตัวเลข 260,000 ล้านนั้นอีกแล้วก็ยังคงเป็นที่พิจารณากันต่อไปว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยรายงานฉบับนี้เป็นรายงานที่มุ่งเน้นอธิบายภาพรวม